เฮ้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่วายหนูฮะผมชื่อเจฟไม่ได้ชื่อหนูคนที่พร้อมจะให้พึ่งพาก็มีตั้งเยอะแยะโดยเฉพาะฉันไม่หนีแล้วได้ไหมลุงนี่มันลุงจริงเป็นห่วงเขาก็เป็นหลงเด็กก็เป็นว้าวุ่นมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าฉันบอกว่าแกดีที่สุดก็คือดีที่สุดอะไรที่ฉันเลือกแล้วฉันไม่เสียใจทีหลังเราไม่คิดจะทำความรู้จักกันอีกหน่อยหรอขอผมดูหน่อยดิเฮ้ยตัวก็เล็กนิดเดียวทำตัวขี้หงุดหงิดเหมือนพวกคนแก่ไม่ได้ถ้าลุงไม่แก้ไขปัญหานี้ผมจะสไตล์ไม่ยอมทำงานต่อจริงด้วยลุงไม่ได้จะจีบซะหน่อยมาครับใครจะปล่อยให้แกโดนรังแกล่ะแกเป็นช่างคนโปรดเลยนะเว้ยพี่เบฟต่างหากคนโปรดของลุงแหมมีหึงซะด้วยไม่ได้หึงแต่พี่เบฟก็เป็นคนโปรดของลุงจริงๆนี่ทั้งหมดก็เป็นเพราะลุงที่ท่านผมมาเชื่อว่ามีคนแบบนี้อยู่ด้วยผมไม่ว่าอะไรพี่หรอกถ้าพี่จะจีบน้องผมอะผมชอบลุงรู้แล้วฉันจะเป็นทั้งคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายของแกพี่หนูใจดีกับพี่เขาบ้างพี่เขาชอบมันไปผมกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเป็นเด็กอลันอยู่หรือเปล่านะผมอยากอยู่กับลุงสองคนฉันไม่ได้คิดถึงใครเลยฉันคิดถึงแกคนเดียวไอ้หนูผมอาจจะไม่ใช่คนที่ดีกับลุงที่สุดก็ได้ไม่หรอกหน้าตาก็น่ารักดีลุงยังไงมึงก็ทำความรู้จักกับน้องมันไว้หน่อยแล้วกันแต่ว่าอย่าแดกนะเว้ยแต่ถ้าลุงคบกับผมอะลุงไม่มีอนาคตหรอกเรื่องของอนาคตอะไว้ให้ผู้ใหญ่เขาคิดเถอะบอกกี่รอบแล้วผมชื่อเจฟไม่ชื่อหนูแล้วแกจะเป็นเมื่อไหร่เด็กอลันอะมีแต่ลุงนะฮะชอบเข้ามาใกล้ผมก็จริงอยู่กับฉันไม่ต้องฝืนหรอกอ่อนแอบ้างไปดูเถอะอยู่ไปเดี๋ยวก็ใจอ่อนเอง